สามีไม่อนุญาตให้เราและลูกติดต่อกับพ่อแม่เราคือครอบครัวของเราเองเนี่ยนะครับโดยออกคำสั่งอย่างชัดเจนอยากทราบว่าตามหลักการศาสนาถ้าสามีสั่งเราแบบนี้เราต้องทำตามหรือไม่สาเหตุที่สามีห้ามเพราะทางครอบครัวเราปฏิบัติตัวไม่ดีกับสามีแต่ระหว่างเราลูกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับครอบครัวเป็นแบบนี้เนี่ยควรทำยังไงดีคะรู้สึกไม่สบายใจมากๆเลยพี่น้องให้ทำความเข้าใจนะพยายามที่จะทำความเข้าใจเพราะว่าสามีเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่นะครับจะไปออกคำสั่งห้ามอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้แม้ว่าครอบครัวนะครับครอบครัวของภรรยาเนี่ยจะทำไม่ดีกับตัวเองก็ตามต้องสบายอดทนคือเขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยิ่งจะต้องทำดีกับเขาพอในอัลกุรอานเนี่ยหลักการของอิสลามพูดอย่างนี้นะครับว่าอิดฟะบิลลาตีฮิยะอัห์ซันจงโต้ตอบด้วยสิ่งที่มันดีกว่าจงตอบโต้ด้วยสิ่งที่มันดีกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาทำไม่ดีกับเราปั๊บเราก็ถือโอกาสเลยสั่งลูกสั่งเมียไม่ต้องไปทำดีกับครอบครัวเธอละอย่างเนี้ยเป็นการโต้ตอบที่ดีไหมมันไม่ได้นะครับพี่น้องที่เราจะไปสั่งให้คนที่เป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยตัดขาดกันคนที่เป็นพ่อเป็นลูกเนี่ยตัดขาดกันสามีเนี่ยต้องซอบัดเยอะๆหน่อยนะครับจะต้องมองดูภาพที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสันตินะครับจะต้องพยายามที่จะหาสิ่งที่เรียกว่าการแก้ไขไปในทางที่ดีที่สุดที่ท่านกำลังแก้ไขอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีเลยที่จะสั่งลูกสั่งเมียเนี่ยนะครับไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเมียของภรรยาอันนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วเป็นการแก้ปัญหาที่แย่มากๆนะครับก็ขอให้คนที่เป็นสามีนี่นะครับได้พิจารณานะครับแล้วภรรยาเองก็นั่งคุยกับสามีดีๆนะพี่น้องบอกกับสามีว่าเราจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะและเราจะคุยกันโดยเอาบรรทัดฐานจากอิสลามเนี่ยมาใช้ถ้ามันมีศาสนาอิสลามมากำกับและทั้งคู่เนี่ยสามีภรรยาเดินตามหลักการของศาสนาเนี่ยมันจบแต่ผมกลัวอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าหลักการก็ไม่รู้แล้วก็หันหลังให้ศาสนาพอเราเกิดปัญหาตรงนี้ปั๊บก็เกลือจิ้มเกลือนะครับกำปั้นทุบดินแก้ไขปัญหาแบบนั้นหนามหยอกเอาหนามบงน้องเนี่ยนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันไอ้นี่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแบบอิสลามนะครับก็ขอให้เราเนี่ยนั่งคุยกันให้ดีแล้วก็จะแก้ไขปัญหาอย่างไรยอมรับว่าบางทีครอบครัวของภรรยาทำไม่ดีกับบังเนี่ยนะครอบครัวของน้องเนี่ยทำไม่ดีกับบังยอมรับแต่ว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรล่ะเพื่อที่จะให้ฉันเนี่ยยังเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติไม่ตัดขาดกับเครือญาติแล้วก็ให้ทางเครือญาตินะครับของน้องเนี่ยได้เห็นบังในทางที่ดีได้ทำดีกับบังมาวางแผนร่วมกันอย่าไปแก้ไขปัญหาแบบนั้นไอ้ริตความที่แก้ไขปัญหาแบบเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนี่แหละปัญหามันก็ไม่จบมันก็ยิ่งเกิดขึ้นอย่าลืมนะแก้ไขปัญหาแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหนามยอกอันหนามบงนะครับแรงมาก็แรงไปไอ้แบบนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบอิสลามนั่งคุยกันให้ดีนะครับผมขอแนะนำว่าคุยกันเปิดอกคุยกันแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งในการแก้ไขปัญหาเพราะท่านทำอย่างเนี้ยสั่งให้ภรรยาสั่งให้ลูกๆที่เป็นหลานของพ่อตาแม่ยายอ่ะนะให้ตัดขาดกับพ่อตาแม่ยายเลยอันนี้เป็นการแก้ปัญหาในการใช้อารมณ์แก้ปัญหาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างมากเลยทีเดียวนะครับครับ